พ่อแม่นะเขาเชื่อฟังคนแก่คนแก่บอกยังไงสอนยังไงเขาฟังไม่ว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายนะฟังพ่อแม่บอกสอนยังไงเขาฟังเขาไม่ดื้อเหมือนคนทุกวันหรอกทุกวันนะพ่อแม่บอกสอนไม่ฟังหรอกมันเกิดจากอะไรครับเขาจะไปฟังนู่นพวกเพื่อนเขานู่นสังเกตลูกไม่ว่าแต่ฉันไม่ได้ว่าลูกใครหรอกเด้อลูกฉันหลานฉันก็เหมือนกันแต่ลูกฉันไม่มีแต่หลานนั้นอาจจะมีเพราะเขาเป็นเด็กปัจจุบันใช่ไหมเขาเกิดมาในยุคปัจจุบันเนาะโอ้ยตุนพวกยายตะโกนนะพ่อแม่บอกยังไงฟังว่าวันนี้ก่อนจะเข้าเบาะก่อนจะเข้าที่นอนหัวค่ำใช่ไหมกินข้าวเสร็จพรุ่งนี้ตัวพี่ต้องตื่นแต่มืดนะต้องเอาควายออกไปนะตัวที่สองต้องดูน้องนะแม่จะตื่นหุงข้าวทำกับข้าวเอาข้าวไปส่งพ่อที่นาเขาต้องหาข้าวออกไปกินตามทุ่งนาคนทุกวันนะโอ้ยเขาปูพรมปูเสือกินโต๊ะเก้าอี้ไหนพวกเราไม่มีแล้วนั่งในหัวขนาดนั่นแหละฝนจะตกก็กินตากฝนนั่นแหละจานข้าวใครจานข้าวมันจานพริกจานเดียวนะ 3-4 คนนะเรากินด้วยกันเสร็จทำนาทำงานนี่อันนี้คุณแม่คะยุคปัจจุบันกับยุคนี้ดียังไงต่างดียังไงและต่างกันและต่างกันยังไงบ้างคะแล้วเราจะเอาดีในยุคนี้ถ้าเราเอาอดีตมาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นความขยันขันแข็งกว่าอะไรยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะดีกว่าไหมหรือยังไงฉะนั้นแม่คิดว่ายุคอดีตกับยุคปัจจุบันน่ะดียังไงถ้าต่างกันยังไงยุคอดีตดียังไงไม่ดียังไงยุคปัจจุบันดียังไงยุคอดีตไม่ดียังไงหรือแม่จะว่ายุคอดีตเองยุคอดีตดียังไง1เราโตมาพ่อแม่สอนพาทำอะไรเราก็ทำเราไม่เคยว่าทำไม่เป็นไม่ได้ต้องเป็นพ่อแม่ฝึกให้ต้องฝึกพ่อแม่สอนให้ต้องจำไม่มาแต่ทอผ้าผู้ชายกับจักรสานครุกระด้งใช่ไหมพ่อแม่ก็หัดให้สอนให้เขาก็ทำตามเขาก็เป็นผู้หญิงเรากับทอผ้าสมัยแต่ก่อนต้องทอผ้านะไม่มีไปซื้ออย่างทุกวันนะต้องทอเวลาเราเคี่ยวข้าวเสร็จนี้ก็บ้านนู้นเขาก็ทอบ้านนี้เขาก็ทอพ่อแม่ก็สอนให้ไอ้เด็กไอ้ลูกเราเกิดหลังที่ยังไม่รู้นะพ่อแม่สอนให้ไม่ไปไหนหรอกก็ต้องอยู่นั่นแหละพ่อแม่สอนก็อยู่ให้เขาสอนอยู่นั่นจนเป็นแต่ยังคนทุกวันนี่นะมันก็เจริญไปคนละแบบเนาะสมัยนี้สมัยเขาอะไรพัฒนาอะไรเขาโทรทัศน์ทีวีอะไรอินเทอร์เน็ตเขาไปได้ก้าวไกลเขาเห็นโลกนู่นโลกนี้ประเทศนู่นประเทศนี้ประเทศนู่นประเทศนี้ก็คุยกันได้เห็นหน้ากันได้สมัยแต่ก่อนมันไม่มีแล้วอันนี้คือสมัยนี้คือดีแบบนี้แต่ถ้าไม่ดีล่ะคะแต่ถ้าไม่ดีก็อันนี้มันเป็นแต่ละบุคคลเด้อทางดีคนเขาดีก็ดีคนเขาเชื่อฟังพ่อแม่น่ะเขาดีไอ้ตัวที่เลวไม่ฟังพ่อแม่นั่นแหละเราสอนเขาไม่ฟังไงเพราะว่าลูกตั้งแต่สมัยพวกเรามันไม่พัฒนามีแต่พวกโง่ใช่ไหมรุ่นเขานี่เขารุ่นพัฒนาแล้วก็ฉลาดแต่มันฉลาดเป็นคนละแบบไหมถ้าคนฉลาดตามพ่อตามแม่นะดีนะไอ้คนฉลาดไม่พังพ่อพังแม่นี่แหละมันเยอะนี่ก็เลยกลายเป็นความกระด้างแล้วก็ครอบครัวก็แตกแยกแล้วโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วความกลายเป็นความห่างเหินในครอบครัวไม่รุ่นแต่ก่อนเขาไม่มีจับกลุ่มกันเอาเหล้าเอาเบียร์มากินแล้วก็ร้องเพลงนะวินแต่คนมีคนวัยกลางคนเพราะว่าพ่อแม่เขาบอกไงเขาฟังไงเขาเชื่อไงวินแต่วัยกลางคนอายุ50-60ลูกเขาโตแล้วเขาจะไม่ไอ้ธุระอย่างนั้นอย่างนี้ทำงานโรงงานนี่เขาก็
พี่น้องกันเราต้องหมู่บ้านกันเราต้องช่วยกันเนาะไม่มีจ้างแต่ก่อนเราต้องช่วยกันเขาจะมีบ้านสังสรรค์กับพวกเพื่อนค่ะอายุเท่ากันนั่นแหละแต่เด็กเนี่ยไม่มีนะที่จะไปนั่งกับคนแก่นะไม่มีอย่างทุกวันนะเด็กเขาออกหน้าแล้วเขาถือจอกกับแก้วแล้วคนแก่นั่งไปเราจัดการเองเยอะแยะในชุมชนเนาะบ้านนอกเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะเองเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรานะเชื่อฟังพ่อแม่บ้างพ่อแม่พูดก็ให้ฟังไว้บ้างทำตามบ้างเดี๋ยวเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเองเมื่อเรามีครอบครัวไปมีลูกมีหลานเราจะได้สอนลูกสอนหลานเราแบบนี้แหละครอบครัวเราก็จะอยู่ได้ด้วยเอาตัวอย่างพ่อแม่เราที่พ่อแม่ที่สอนเรามานี่แหละเราก็ไปสอนลูกสอนหลานเราต่อไงความอดทนทำมาหากินตั้งใจทำตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวสมัยแต่ก่อนน่ะสร้างบ้านเนี่ยเขายังอาศัยพวกพี่น้องเพื่อนบ้านเลยมาช่วยกันมาช่วยกันสร้างบ้านอยู่ไม่ว่าจะทำนาไม่ว่าจะเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะทำอะไรไถไร่ไถนาก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านอาศัยกันวันนี้ทำของเราพรุ่งนี้ไปทำของคนนั้นพรุ่งนั้นไปทำของคนนั้นแล้วแต่เขาจะเอาแล้วแต่จะของบ้านโอเคแล้วก็ไปช่วยกันไปอย่างนั้นแหละถ้าเสร็จก็ให้เสร็จด้วยกันคนตะโกนอ่ะเขารวมไม้รวมมือกันช่วยกันมันไม่มีแบบเหมือนสมัยนี้โอ้ยเรามีเงินจ้างสักอย่างวันนี้ให้เสร็จพรุ่งนี้ให้เสร็จก็เขามีเงินเนาะคนตะโกนอ่ะโอ้ยมันลำบากแล้วก็เขาสมัครคีกันด้วยในสมัยตะกอนนะแม้แต่ไม่มีพริกไม่มีเกลือเราไปขอเพื่อนบ้านเวลาเรามีเพื่อนบ้านก็มาเอากับเราเออสมัยตะกอนนี้พริกเกลือเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกันอย่างทุกวันหรอกถ้ายังแม่ปูพวกผักถั่วผักกาดอะไรนี่ถ้าโตพอเก็บกินได้เนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็จะไปเก็บเลยเราก็ไม่ได้ว่าเก็บเลยเวลาของเขาปลูกโตของเรามันแก่แล้วแล้วก็ไปเก็บของเขากินเหมือนกันอย่างนี้คนตะกอนเขาพึ่งกันและกันนะไม่ได้เหมือนคนทุกวันนะแม้แต่เราออกมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ยังซื้อนะถึงจะได้กินถ้าไม่ซื้อไม่ได้ไปขอก็ไม่ได้หรอกสมัยทุกวันสมัยเงินอะไรมีแต่ขายหมดเลยความแคบมันเริ่มมากขึ้นเนาะมันลักษณะมันเหมือนความเขาก็จำเป็นเหมือนกันเขาปลูกมาเขาก็จำเป็นต่างคนต่างจำเป็นเมื่อจำเป็นแล้วก็วัตถุดิบมันจำกัดเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากได้ก็ต้องซื้อเอาอย่างเงี้ยเขาแลกเปลี่ยนกันไปกันมามันก็กลายเป็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราให้เฉยๆก็รู้สึกไม่ได้ไม่อยากปลูกอยากสร้างกินเหมือนเขากันแล้วก็ต้องซื้อเขาสิมันก็เลยจำเป็นว่านี่เองถึงว่าคนต้องขยันต้องอดทนปลูกทำเองอะไรเองมันถึงจะมีอยู่มีกินใช่ไหมล่ะแต่ถ้ารอแต่จะซื้อเขาถ้าเราไม่ได้มีงานทำไม่ได้เป็นที่มาของเงินเอาจะเอาอะไรไปซื้อเขาอยู่เขากินมันก็ลำบากไปเองเนี่ยมันสุดท้ายมันก็คือต้องขยันไหมนะแม่เนาะใช่ไหมจริงจริงอ่ะนะสมัยตะกอนนี่สมัยยาสูบเขาก็ปลูกเองนะถั่วพวกถั่วพวกผักพวกอะไรนี่พืชผักนี่แล้วต้องปลูกเองหมดยาสูบเขาก็ปลูกเองวันบ้านไหนที่มีลูกชายใช่ไหมวันไหนบ้านไหนที่เขามีลูกชายนี่ไปหน้าเกี่ยวข้าวนี่สามโมงเย็นนี่ไอ้คนนั้นเขาขึ้นมาแล้วเพราะจะมารดยารดผักไอ้คนทำก็ทำไปมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาก็ขอกันกินได้เพื่อนบ้านเขาไม่ได้ซื้อไปขายหรอกเวลาของเขามีเราก็ไปเอาเวลาของเรามีเขาก็มาเอากินไปอย่างนี้เองพึ่งพาใช้กันคนทุกวันไม่ได้ถ้ามันมีซื้อไม่ได้นะเกลียดแล้วไม่ต้องกินเขาจะพูดไปแบบนี้แหละนั่นแหละอย่าเราก็อย่าขี้เกียจสิมันก็ต่างกันจากสมัยเดิมเนาะสมัยเดิมคือเรากินของเขาเขากินของเราเนาะแต่สมัยทุกวันเนี่ยเขาปลูกไปข้างรั้วเขาเนี่ยเราไปเอาของเขาไม่ได้นะไม่ได้อะไรเป็นเงินเป็นทองหมดทุกวันแม้แต่มะม่วงที่เราเคยเดินหน้าบ้านเขาเราเด็ดกินเองเนาะ
ทุกวันนี้ถ้าไปเดทเนี่ยก็ถูกปรับเลยค่ะต้องถูกปรับโน่นเนี่ยเพราะว่าทรัพยากรมันน้อยลง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 เมื่อมันน้อยลงกลายเป็นว่าพี่น้องกันเคยญาติกันฉันปลุกไอ้นี่มาได้เธออยากได้เออเว้นแต่ว่าเราเป็นเจ้าของเราก็อยากให้เนาะเออให้ได้แลกเปลี่ยนได้แต่โดยส่วนมากแล้วคือมันต้องซื้อหากันน่ะซื้อหาแลกเปลี่ยนเพราะว่ากว่าเขาจะปลูกมาได้มันก็ลำบากของเขาน่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเปลี่ยนจากวิถีชีวิตเนี่ยมาเป็นแบบปลูกผักปลูกหญ้าปลูกนู่นปลูกนี่ให้เกิดขึ้นในบ้านเรือนของตัวเองนู่นนี่นั่นน่ะมันก็สามารถที่จะสร้างโอกาสแล้วก็อยู่ในสังคมแบบนี้ได้เพราะว่าในยุคก่อนมันก็จะลำบากอีกแบบนึงพอมาในยุคปัจจุบันแต่ว่าทรัพยากรเขาเยอะผักยงผักหญ้าป่าเปิดเนาะของป่าแล้วแต่เราจะต้องขยันแล้วไปหามันมาแค่นั้นเองแต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยก็คือว่ามันสบายอีกแบบนึงแต่มันจะลำบากอีกแบบนึงคือทรัพยากรธรรมชาติเราเนี่ยน้อยลงแล้วทุกอย่างเราต้องซื้อเหมือนเราต้องเข้าเซเว่นตลอดใช่ไหมมามี่ของกินก็ต้องเข้าเซเว่นของใช้ทุกอย่างต้องเข้าเซเว่นแม้แต่คนตื่นมาตอนเช้าการเดินทางไกลก็ต้องไปเข้าเซเว่นกินอาหารเช้าในเซเว่นก่อนค่อยเดินทางไกลแต่ทีเนี้ยการที่เราจะเข้าเซเว่นเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินเนาะมันจะต้องมีเรื่องที่ต้องจ่ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่การจ่ายอยู่ตลอดแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะว่าบางคนไม่มีรายได้เข้ามาแล้วทุกอย่างมันมองไปไหนมันมีแต่ซื้อหมดเลยไม่ว่าแต่สากกระเบือยันเรือรบน่ะอย่างเงี้ยแต่สมัยพวกเรานั้นยังมีสากไม้ใช่ไหมที่พ่อแกยังไปตัดต้นไม้มาแล้วก็แกเจาะรูไปแล้วก็ยังมาทำสากนะคะแล้วก็ไอสากตำกับไอครกเนี่ยนะคะก็ยังทำพ่อก็ยังแกะขึ้นมาเองยังไปสลักเป็นพอสอมาแกก็ไอสากไอครกนั่นนะคะก็เลี้ยงลูกมาจนโตนะแต่ทุกวันนี้ครกก็ต้องซื้อต้องไปซื้อไหนฮะครกต้องไปซื้อขนาดว่าไปซื้อครกหินมาน่ะมาตำได้ไม่ถึงเดือนก็ยังต้องหักเลยครกยังต้องแตกยังต้องหักเลยนะฮะแต่ว่าพ่อเนี่ยแกไปเห็นต้นไม้เนาะเหมือนกับเป็นเห็นต้นมะขามไปเห็นต้นอะไรที่แกแกะได้เนาะอะไรได้เนาะก็ตำพริกตำเกลือเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาเอามันก็อย่างน้อยลูกหลานก็มันก็รอดชีวิตมาได้ด้วยการที่แกไปทำครกเองไปทำสากเองอะไรเองอันนี้ก็คือทำเองในบ้านนี่ค่ะแต่พวกเราทุกวันเนี่ยทุกอย่างต้องซื้อครกก็ยังต้องซื้อสากก็ยังต้องซื้ออย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นทุกอย่างมันต้องซื้อหมดเลยไม่ว่าแต่สากกระเบือยันเรือรบยิ่งแต่ยุคปัจจุบันสร้างบ้านนะไม่ได้มีไม้นะทุกอย่างเป็นเหล็กหมดเลยแล้วก็อาจจะสร้างมาอาจจะไม่ได้แน่นหนามั่นคงเหมือนสมัยโบราณก็ได้แต่ว่าทุกคนต้องมีที่อยู่เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหล็กก็ต้องเป็นตัวตอบโจทย์คนสร้างบ้านคนอยากมีบ้านอยู่ตอนนี้เหล็กทุกวันเนี่ยแพงปูนทุกวันเนี่ยแพงแล้วคิดต่อไปในวันข้างหน้าอีกแบบนี้นะคนมันเกิดไปอีกข้างหน้านะมันจะมีต้นหญ้ามันจะมีต้นหญ้าให้เราดูไหมนะคะจะมีต้นไม้ให้เราเห็นไหมนะคะไม่ใช่มองไปทางไหนก็จะมีแต่ปูนเหรอในลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไปในยุคข้างหน้าแน่นอนทรัพยากรจะเริ่มหมดลงแน่นอนในลักษณะอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในตัวของมนุษย์นั่นก็คือการอดทนนะคะต้องมีความคิดที่รวดเร็วแล้วก็สิ่งที่แน่นอนเลยก็คือว่าต้องฉลาดอะถึงจะอยู่กับโลกทุกวันนี้ได้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะคะโอ้ยแม่ปวดเอวเลยเด้อค่ะถ้าอย่างนั้นก็ฝากไว้นะคะด้วยนะคะเลยก็เลยได้มาถามคุณแม่ก็นอนก็พูดก็ไปโน่นนี่นั่นนะคะก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ